คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยสาวๆเวลาที่เขาจะไปจัดฟันเนี่ยเราก็ต้องไปจัดกับทันตแพทย์ใช่ไหมคะมีคลินิกมีอะ,อะไรบ้างนี่แหละแล้วเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยเขามีระบบการผ่อนแล้วก็ราคาเนี่ยก็ต่ําลงมามากกว่าในอดีตด้วยถ้าปี2ปีที่ผ่านมาก็หลายหมื่นเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยราคาจับต้องได้ใช่ค่ะ,<น>ะแต่ปรากฏว่าคนอยากจะจัดฟันเนี่ยไม่ได้ไปหาทันตแพทย์ค่ะคุณผู้ชมไปหาคนที่เขามีเครื่องมือแล้วไม่ใช่ทันตแพทย์แล้วเดี๋ยวนี้บางที่นะไม่ได้ไม่ได้ไปพูด ตกใจกันไปนะตามตลาดนัดนี่ยังคงพบเห็นอยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วราคาเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าทําเลยเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยติดเชื้อได้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดตํารวจปคบอไปบุกจับหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยคือคนนี้เขารับจัดฟันเถื่อนผ่านซื้อออนไลน์ไม่ได้เป็นคุณหมอนะคะอบอกแบบนี้ก่อนไม่ได้เป็นทันตแพทย์คือจับได้กลางเมืองพิษณุโลกค่ะพอตำรวจไปจับเนี่ยขอดูใบอนุญาตมีไหมปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่มีสถานพยาบาลทำที่ บานแบบนี้เลยคุณผู้ชมน่ากลัวมากใช่ค่ะเอาพาไปดูกันค่ะทางตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบอกปคบเข้าจับ,อบ,อบกลุ่มนางสาวนภักเตงสุวรรณอายุ35ปีค่ะจับได้พร,ร้อมกับของกลางมีอุปกรณ์การทําฟันค่ะไม่ว่าจะเป็นบร็กเก็ตนะคะ13แผงบร็กเก็ตก็คือเป็นแผงเหล็กที่ติดฟันนี่แหละค่ะ <มา S 1> คุณผู้ชมมาไว้ครอบฟันนั่นใช่ไหมใช่ค่ะที่เป็นแบบเหมือนเหล็กสีสีสีอ่ะที่เขาติดเนี่ยมี13แผงนะคะ มียางเชน12เส้นเหมือนที่ยางที่เขาเอาไว้แบบ ผูกกับฟันยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้นะคะ,ะมันก็จะมีสีสันสวยสดใสต่างๆมียางโอลิง114แท่งมีท่อสี15เส้นมีลวดดัดฟันแบบม้วนจํานวน2ม้วนมีลวดดัดฟันแบบเส้นจํานวนอีก1แพ็คเอาเป็นว่ารวมๆทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ14รายการมูลค่ารวมประมาณ8,585บาทแต่ถ้าอยากจะบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันประเมินมูลค่าไม่ได้นะคะคุณผู้ชมช่องปากเรามีช่องปากเดียวติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยกินข้าวไม่ได้เลยนะน่ากลัวมากค่ะและที่สําคัญต้องบอกว่า รายนี้เนี่ยไปจับได้ที่กลางเมืองพิษณุโลกเลยนะคะที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเพราะฉะนั้นวัยรุ่นพิษณุโลกที่เคยไปใช้บริการ แนะนำถอดออกนะคะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากผู้บริโภคอบอกว่ามีผู้ลักลอบนําสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นมาจําหน่ายและก็ให้บริการกับประชาชนทั่วไปมีการโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ด้วยชื่อบัญชีเขียนแบบนี้เลยค่ะจัดฟันแฟชั่นพิษณุโลกปลอดภัยติดแน่นเหมือนจัดจริงก็แสดงว่าไม่ใช่ของจริงครับและ ก็เลยสืบทราบมาค่ะจนทราบว่ามีผู้นำสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นมาจำหน่ายในเพจดังกล่าวจริงเลยให้สายลับเนี่ยมาติดต่อขอเข้ารับบริการค่ะตกลงการทำฟันเนี่ยจัดฟันแฟชั่นตกลงกันมาอยู่ที่ราคา1 0 0 0ถึง1,500บาทก็เลยโอนมาจำเข้าบัญชีธนาคารไปและก็นัดหมายเข้ารับการจัดฟันแฟชั่นที่บ้านหลังที่จับกุมนี่หอะไรพี่ประย์รอซื้อแบบนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจากการกำกับควบคุมดูแลของสคบเขาก็เข้มงวด มากช่วงที่มีการจัดฟันดังๆฮิตๆน่ะ,ะตามตลาดนะัดนี่เต็มเลยแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบุกไปจับได้หมดเลยแล้วก็เนี่ยหนีมาอยู่ตรงพื้นที่ของออนไลน์เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีในการล่อซื้อนี่แหละครับจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับจากนั้นสายลับที่แสดงตัวเป็นลูกค้าก็ติดต่อเข้าไปรับบริการตามปกติโดยมีผู้ต้องหาเนี่ยทำการจัดฟันแฟชั่นสายลับซึ่งกําลังรอรับบริการอยู่ก็เนี่ยฮะส่งสัญ,ญญาณให้เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งรออยู่บริเวณโดยรอบนั้นทราบแล้วก็เข้ามา ยังสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจยึดอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นของกลางทั้งหมดนะครับโดยผู้ต้องหารับว่าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นดังกล่าวนั้นเป็นของตนเองจริงนี่คาหนังคาเขาม,มีไว้จําหน่ายแล้วก็ให้บริการกับประชาชนทั่วไปสามารถสั่งซื้อแล้วก็เข้ารับบริการได้ผ่านการโฆษณาขายที่สื่อสังคมออนไลน์โอ้โหอันนี้น่ากลัวจริงๆนะครับเพราะมันไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนถึงใครยังไงบ้างซึ่งแน่นอนครับไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพธันตกรรม และสถานพยาบาลแต่อย่างใด ใช่แล้วคุณผู้ชมแน่นอนว่าพอจับได้แบบนี้หลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะเราไม่มีโทษหร,รือเปล่าม,มีโทษนะคะคุณผู้ชมคือผิดกฎหมายเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคําสั่งห้ามขายก็คือสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นดําเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจาการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบวิชาชีพธันรกรรมโดยไม่ได้รับ อนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมกับของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพิษณุโลกเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะคืออย่างคนที่ผลิตผู้สัง่งหรือว่านําเข้าสินค้าจัดฟันแฟชั่นเนี่ยคุณผู้ชมระวงังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีนะคะปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะคะขนาดโทษหนะักขนาดนี้แล้วก็ยังมีลักรอบทํากันอยู่เหมือนกันนะครับใช่ล้วอเอาฝากเตือนไปนะครับโดยเฉพาะ น้องๆวัยรุ่นเยาวชนคนที่ยังอ,อาจจะมีภูมิคุ้มกันด้านโซเชียลยังน้อยอยู่อาจจะไปหลงเชื่อคําโฆษณาแล้วก็จักราคาที่มันยั่วยวนใจเลื่ 1, 1> ิ 1, 5, นพันถึงพันห้าเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเข้าไปจัดฟันได้แล้วนะครับดูให้ดีๆกันหน่อยนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ